ค่าเสียหายอีหยังกูถามเอาลูกไส้พ่อค่าเขาว่านี่ยังกูแหมยี่หกกันยากันยาผมก็ทุกวันประจำตอนเช้าก็ไปนาไปให้อาหารปลาหมาอยู่ที่นาวันนั้นตามหลักผมจะอยู่นานหน่อยแต่วันนั้นเป็นบุญประเพณีหมู่บ้านผมก็เลยอยู่ประมาณสัก2โมงก็รีบกลับมาพอกลับมามาเห็นนี่แหละนางนี่แหละนางมดเนี่ยนั่งดูโทรศัพท์อยู่พอขี่รถเครื่องซาเล้งกลับมาเห็นแกก็ยกมือไหว้ว่าสวัสดีพ่อผมก็ตอบรับสวัสดีลูกผมก็เข้าไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็ใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วก็มานั่งพักผ่อนแล้วคุณมดนี่ก็เข้าไปหาไปคุยไปทักถามว่าลูกมายังไงมาเล่นกับเพื่อนเพื่อนที่ไหนนางตู่นางหมอนแล้วก็รู้จักกับหนุ่มก็เลยมาที่นี่พ่อก็เลยบอกว่าพ่อจะไปทำบุญที่วัดมีอะไรก็กินอยู่ที่ในครัวนะลูกกลับมาก็เห็นนางมดเนี่ยร้องเพลงกับเพื่อนนี่แหละกินเหล้าร้องเพลงอยู่ที่บ้านพ่ออยู่ที่บ้านพ่อก็เลยเข้าไปนอนพอตื่นมาปึ๊บออกมาตามหลักแม่ก็ไปซื้อของมาขายพ่อก็ต้องหุงข้าวรอตามหลักที่อยู่ด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกอยู่ๆมดก็ออกมาจากห้องอุ๊ยห้องใครห้องลูกชายออกมาจากห้องลูกชายห้องหนุ่มครับแล้วพ่อพูดนี่ก็แย้งแล้วว่าพ่อเจอหนูวันที่26ตอนเช้านอนที่บ้านพ่อนั่นไม่ใช่ทางฝั่งของหนุ่มเนี่ยไปเจอกันยังไงอ่ะทีนี้ก่อนไปเจอกันนะคะไปกินเหล้าที่บ้านตู่วันที่21กินตกถึงดึกแล้วทีนี้หนุ่มก็จะไปส่งหนูที่บ้านหนูบอกให้เขาไปส่งเขาก็ไม่ไปค่ะเขาไม่ไปพอทีนี้พาหนูไปรีสอร์ทไม่ได้พาไปส่งเลยทีนี้วันที่26 ไปตอนกลางวันตอนที่หนูจะกลับหนูออกจากบ้านหนูไปหาเขาที่บ้านแต่พ่อนี่ไม่อยู่ไม่มีพ่อค่ะตอนเช้าตอนกลางวันนี่ยังไม่มีพ่อเลยแล้วพ่อไปไหนอ่ะพ่ออยู่วัดนู่นแหละค่ะเย็นวันที่26ที่กินหมูกระทะกินอะไรร้องเพลงกันนั่นคือความหมายพ่อพูดถูกแต่พ่อไม่ได้บอกว่าวันที่วันเช้าวันไหนที่ตื่นมาเจอคือกินคืนวันที่26แล้วมันเป็นเช้าวันที่27ตื่นเช้า27ใช่มาตื่นเจอไอ้มดอ๋อตื่น27เจอนะเพราะว่าวันที่26นั่งกินกันจนเย็นแล้ววันที่27ตอนเช้ามาตื่นขึ้นมาช่วยงานพ่อเลยมาไหว้แล้วก็พ่อหนูทำเองนะพ่อเขาปล่อยให้เขาทำพอทำก็อยู่กินกันไปเราก็ไม่ได้ว่าลูกจะรักกันละมั้งพอวันที่29แกก็อ่อยกินข้าวด้วยกันก็อ่อยให้ไปบ้านหนูหน่อยให้ไปเป็นพาหนูไปหน่อยพ่อจะด่าแม่จะฆ่าเงี้ยพูดไปอย่างนี้เราก็อดฟังดูวันที่1ก็เลยพาไปนั่นแหละตอนที่คุณบอกให้พ่อไปเนี่ยคุณบอกเขาไหมว่าจะไปคุยเรื่องของการสู่ขอใช่ค่ะบอกไหมค่ะก็พ่อเขาบอกพ่อไหมให้ไปสู่ขอไม่ได้บอกไม่ได้บอกมีแต่บอกพาไปให้พ่อให้แม่เขาเห็นหน้าแต่พอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยทางพ่อเองเนี่ยบอกว่าทางคุณเนี่ยเรียกค่าสินสอดทั้งหมดเนี่ย50,000 บาทใช่ไหมค่ะแล้วก็ทองอีกเท่าไหร่สองทองอีกหนึ่งบาทหนึ่งบาทค่ะแต่วันนั้นน่ะทำไมพ่อถึงจะจ่ายแค่2,000พ่ออะไรพ่อบอกว่าพ่อไม่มีเงินค่ะมีเงินมาแค่นี้เขาบอกมีเงินมาแค่2,000ป้าหนูก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ให้หาเงินน้อย10,000อย่างน้อยๆ10,000ก็ยังดีลูกคนเนาะไม่ใช่เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่เขาก็พูดอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคุณหนุ่มเนี่ยเขาอยู่ในสายนะครับเขาฟังเรื่องทั้งหมดอยู่นะฮะเขาบอกว่ามดโกหกนะเพราะว่ามันไม่โอเคนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องพ่อกับแม่หรอกครับที่ว่าให้ผมหนีอะไรผมหนีเองครับฮะหนุ่มหนีเองผมไม่เอาครับครับหลังที่พ่อเขากลับไปแล้วนะพ่อกลับไปแล้วนะแล้วก็เอา2,000กลับไปด้วยนะพ่อนะครับผมปรากฏสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทั้งฝั่งเราพยายามติดต่อไปขอเจรจาถูกไหมค่ะติดต่อเจรจาตอนนั้นก็แม่เขาก็บอกว่าแม่เขาจะมาวันสองวันวันสองวันวันสองวันจนเลื่อนมาถึงวันที่ได้ออกจากกันได้แยกกันค่ะแต่เขาก็ไม่มาเอาค่าเสียหายเลยค่ะโอเคในเมื่อเรากลับไปไม่ได้ค่าเสียจากได้เท่าไหร่ค่าเสียหายเอาจะได้เคลียร์กันไปเลยเอาครึ่งหนึ่งของค่าสินสอดก็ได้ค่ะ25,000ถูกไหมค่ะให้จบไปเลย25,000พ่อไม่มีให้ครับไม่ไหวสักบาทเลยครับอุ้ย